กลับมาชมกันต่อครับผมมาแล้วอะไรมาแล้วจับยัดใส่เข้าไปแล้วคราวนี้ซื้อมา4ตัวแล้วครับสำรองไว้ครับสงสัยจะไม่พอสงสัยจะไม่พออีกหมดไป30กว่าอันแล้วเนี่ย30กว่าอันแล้วในห้องเวลากี่วันเนี่ยประมาณครึ่งเดือนครึ่งเดือนหมดโอลิงไป30กว่าตัวแล้วครับบางวันก็3รอบบางวันก็2รอบแต่มีวันก่อนน่ะมาวันแรก2วันที่แล้วหมด5รอบ5รอบเลยอันนี้บ้านยังก็บ้านอะไรนะเนี่ยที่เราอยู่นี่บ้านพนมดินครับอำเภอพนมดงรักใช่ตำบลอะไรไม่แน่ใจตำบลตะเมียงหรือบักใดน่าจะบักใดมาได้ทางไหนนี่มาจากกระสังวิ่งมัดลวดมานี่หรือเปล่าใช่ว่าจะมาเดี๋ยวเมื่อวานแล้วแต่ว่า6ล้อขัดข้องทางเทคนิคเลยไม่ได้มาเอาละครับเรียบร้อยเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟความมันให้กับทุกท่านได้รับชมกันแล้วครับทีมงานก่อการยางเครื่องรถ10ล้อกี่แรงนะนี่165ครับ165แรงเทอร์โบด้วยบวกเทอร์โบเข้าไปอีกเทอร์โบลูกใหม่เลยตอนนี้อะไรอ่ะวีดเลยเนี่ยแต่ไม่ได้แรงวิ่งหรอกโอ้แค่นี้ก็กินขาดแล้วเนาะพร้อมปฏิบัติการแล้วครับทีมงาน6ล้อนอนหลับกันหรือเปล่ายังไม่รู้หลับกันหมดแล้วเต็มบ่อเลยครับ7คันเสียงสตาร์ทเครื่องบ่งบอกว่าพร้อม6ล้อพร้อมนะยังไม่รู ออมลุยครับคลิปนี้ดูกันครบทุกคันก็จะเป็นคลิปส่งท้ายนะครับเพราะว่ามีเหตุด่วนเข้ามาครับเหตุด่วนเข้ามาที่
ตำบลโคกเหล็กนะครับอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์ส่วนจะเป็นเหตุอะไรนั้นค่อยตามกันต่อนะครับเดี๋ยวปิดคลิปนี้ดูกันครบทุกคันก็จะต้องจากลาทีมงานกอกันยางไปก่อนนะครับคันแรกครับปล่อยตัวมาครับโอ้โหสุดยอดโอ้เอาอีกแล้วครับแตกอีกแล้วโอ้โหแตกอีกแล้วแตกอีกแล้วเต็มหลังเลยฮะเต็มหลังใครผมเนี่ยอ้าวมันเข้ามาเลยนะมันฉีดมานี่เลยโอ้ของแท้เลยเนี่ยของแท้อะไรแตกแล้วดูครับเป็นจุยกระจายเลยครับปันออกเลยโอ้โหไฟแทบไหม้เลยเพราะว่ามีแต่ของทั่วไปของแท้ไม่มีควันท่วมไม่หายวะเอ๊ะเอานั่นไปปาดก็ไม่หายสลับเป้าก็เหมือนเดิมเนาะทำไงเนาะทีนี้ฟิชเชอร์ก็ลดลงแล้วตอนแรกช่างบินมาตั้งเร็วอยู่ทีนี้ลดลงลดเองเลยก็ยังเตะดูอาบเครื่องเลยดูดิไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุใดครับถึงแตกบ่อยขนาดนี้ใครมีคำแนะนำครับเชิญเลยครับนี่อุ่นแอร์2รอบแล้วยังไม่ได้ไปไหนเลยนี่20บาทเนี่ยดินอยู่บนนี่20บาทโอเคมั้ยได้พวกหีเดียวครับขุดได้คันเดียวไปนู่นคนกลับบอกเปื้อนหมดเลยครับไฮโดรลิกเต็มหลังเลยเกือบไข่แตกให้โทรมาอีกเนาะฮัลโหลว่างได้ทำการถอดแล้วครับถอดเปลี่ยนหรือว่าถอดรอหรือยังไงต่อใส่อีกต่อใส่ใหม่อีกโอ้รถไถมาแล้วไปดูรถไถรอครับทางขึ้นบ่อก็ไถมาดันดินแล้วอ่ะเดี๋ยวค่อยชมกันต่อครับผมแต่สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปดูแมวตกน้ำกันหน่อยนะครับที่ตำบลโคกเหล็กครับอำเภอเมืองบุรีรัมย์อำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์ครับขออภัยต้องลาทีมก่อการยางไปแล้วครับผมเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ